กรรมติดจรวดหมอวรงค์ชี้ธนาธรเจอป่วนประนามหาเสียงตอนนี้คุณธนาธรเนี่ยนะครับในนามของคณะก้าวหน้าเนี่ยจัดผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกอบจเนี่ย41จังหวัดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมช่วงนี้คุณธนาธรเนี่ยนะครับก็เดินสายไปช่วยผู้สมัครหาเสียงตามจังหวัดต่างๆนะครับด้านหนึ่งแน่นอนมันมีแน่ครับก็คือกองเชียร์คุณธนาธรแต่อีกด้านหนึ่งเห็นมา3จังหวัดติดแล้วนะครับไล่ตั้งแต่ที่จังหวัดสมุทรสาครที่มหาชัยอ่ะครับแล้วก็มาที่ปราจีนบุรีแล้วก็มาที่จังหวัดระยองเดี๋ยวไปดูคลิปกันสักหน่อยนะครับก็คือจะมีคนที่สนับสนุนก็ไปเชียร์ไปช่วยกันหาเสียงส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยจะด้วยจัดตั้งมาหรือออกมาเพราะความรู้สึกก็สุดแท้แต่นะครับอย่างภาพที่เห็นก็จะมีคุณป้าถือภาพรวมยาฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็มาต่อว่าต่อขานคุณธนาธรเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องจุดยืนทางการเมืองก็มีการโต้เถียงกันฟังไม่ฟังบ้างบางคนก็มาสาปแช่งเลยนะครับเจอ3จังหวัดทั้งมหาชัยไปที่ปราจีนไปที่จังหวัดระยองนะครับหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มไทยภักดีนะครับก็หยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดเลยฮะบอกว่าเนี่ยเป็นกรรมติดจรวดเป็นกฎแห่งกรรมที่ธนาธรจะต้องเผชิญต่อจากนี้ไปเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกรรมติดจรวดหมอวรงค์บอกแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันเข้าไปชูป้ายใส่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าพร้อมกับตะโกนประนามอ้างว่านายธนาธรเป็นผู้นำต้องการล้มล้างสถาบันโดยระบุนะครับว่ากฎแห่งกรรมแต่เดิมผมเข้าใจว่าหลักการของเราในการปกป้องสถาบันจะมี3ข้อนั่นก็คือ 1. ใช้ความจริงในการต่อสู้ Hashtag ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาเพื่อลบล้างข้อมูลที่เป็นเท็จ2ใช้หลักกฎหมายคือการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งหลายๆฝ่ายได้ช่วยกันทำแล้ว3ใช้พลังของประชาชนผู้พักดีร่วมกันแสดงออกโดยสันติเพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหมอบรงบอกว่าแต่ล่าสุดมีการแชร์คลิปกันเยอะมากจากจังหวัดต่างๆทั้งสมุทรสาครปราจีนบุรีมาจนถึงระยองผมเลยเข้าใจว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือกฎแห่งกรรมซึ่งกรรมยุคนี้ติดจรวดจริงๆนะก็เป็นการขยับคือเมื่อวานนี้หมอบรงเพิ่งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งวันนี้หมอบรงบอกว่ากฎแห่งกรรมติดจรวดนะครับก็ไม่รู้ล่ะครับว่าคุณธนาธรหลังจากนี้หากเดินสายไปช่วยผู้สมัครนายกอบต.นายกอบจ.หาเสียงเนี่ยนะครับจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างน้อยๆทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งถึงขนาดเกิดความรุนแรงเลือดตกยางออกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ